ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนอคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่29ตุลาคมคุณหญิงอ้อผู้มากบารมีตัวจริงในทางการเมืองปรากฏกายแล้วและพรรคเพื่อไทยยืนหนึ่งแต่หากไม่สูญพันธุ์ก็เก่งแล้วโดยใบตองแห้งคุยข่าวยามเย็นวันนี้มีเรื่องราวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของควันหลงอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่ขณะเดียวกันผู้มากบารมีทางการเมืองคุณหญิงอ้อพจมานณป้อมเพชรเริ่มออกมาขับเคลื่อนแล้วกระทรวงต่างประเทศไทยแสดงท่าทีกรณีที่ทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติเอาคลิปคนงานไทยถูกฮามาสสังหารอย่างโหดเหี้ยมมาเปิดในที่ประชุมสหประชาชาติชาวเน็ตสวนว่าทำไมไม่ประณามฮามาสกลับไปประณามอิสราเอลที่มาเปิดคลิปกระทรวงต่างประเทศขอให้คนงานไทยกลับโดยด่วนก่อนที่จะลำบากมากกว่านี้มหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ขอให้คนงานไทยช่วยเกลี้ยกล่อมคนงานไทยให้กลับด้วยด้านคนงานไทยที่ซื้อตั๋วถับกับไทยเองโวยขอเคลมค่าตั๋วไปติดต่อที่แรงงานจังหวัดบอกไม่ทราบเรื่องบ้างไม่มีแบบฟอร์มบ้างหึ่มระวังม็อบคนงานจะบุกทำเนียบข่าวประชาธิปไตยประจำวันเรื่องสยามธีรวุฒิวีรชนที่เสียสละตนเองสุดท้ายปู่แอดขอบ่นสำหรับปู่แอดขอบ่นตอนใหม่จะเริ่มเช้าวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะครับวันที่30เป็นตอนแรกเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเพื่อไทยยืนหนึ่งแต่ไม่สูญพันธุ์ก็ดีเท่าไหร่แล้วนัทึกอธิกิจแสวงสุขสวนแบบแรงๆไม่ได้ดูแคลนอุ้งอิงเธอมีศักยภาพเพียงแต่ต้องสั่งสมประสบการณ์ในสถานการณ์ที่พักมาถึงจุดต่ำสุดตระบัดสัตว์เพื่อเอาทักษิณกลับบ้านเมื่อถอยหลังจนมวลชนเหลือแต่คนรักทักษิณก็จำเป็นต้องหาหัวหน้าพักชินวัตรแต่การตระบัดสัตว์ก็ทำลายอุ้งอิงตั้งแต่แรกดูหน้าดิฉันไว้นะคะพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ได้คะแนนนิยมเพราะประชาชนเชื่อถือในความสามารถผลักดันนโยบายที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงอย่างที่อุ้งอิงบอกเป็น DNA ตั้งแต่ปี49เพื่อไทยเป็นสัญลักษณ์ผู้ถูกกระทำเป็นผู้นำต่อสู้เผด็จการแต่วันนี้สูญเสียไปหมดสิ้นแล้วหรือหังหลังไปได้นโยบายด้านเงินหมื่นดิจิตอลก็ไม่ใช่ของวิเศษแบบ30บาทรักษาทุกโรคอันที่จริงพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีนโยบายโดดเด่นมานานนักหนาแล้วจำนำข้าวก็มีปัญหาในตัวเองแล้วถามจริงชนะเลือกตั้งปี54ชนะเพราะจำนำข้าวหรือเพราะมวลชนเหนียวแน่นโกรธแค้นการปราบปรามเสื้อแดงปี53อนาคตพรรคเพื่อไทยจะเป็นแค่พรรคธรรมดาพรรคขนาดกลางที่พอมีมวลชนบ้างความหวังของเพื่อไทยที่คือทำให้คนเลือกก้าวไกลหมดความหวังว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้แค่นี้นะเลือกพรรคเพื่อไทยดีกว่าเพื่อไทยยืนหนึ่งแพทองธารชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างไม่ต้องลุ้นไม่ต้องคาดเพียงแค่คอการเมืองสงสัยว่าทักษิณพจมานพร้อมให้ลูกสาวลงมาเสี่ยงอันตรายในสมรภูมิอำนาจแล้วหรือในทางกลับกันก็จำเป็นอย่างยิ่งยวดที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ต้องนามสกุลชินวัตรเพราะหลังแพ้เลือกตั้งครั้งแรกถูกประณามข้ามขั้วตระบัดสัตว์แฟนคลับที่เหลือส่วนใหญ่คือคนรักทักษิณคนเชื่อฝีมือไทยรักไทยการปักหลักตั้งต้นใหม่จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้อง DNA ตระกูลชินวัตรวงเล็บนามสกุลชินวัตรเท่านั้นอย่าปฏิเสธเลยว่าไม่ได้เลือกเพราะนามสกุลเพียงมันไม่ใช่เรื่องเงินหรือความเป็นเจ้าของพรรคแต่มันเป็นความรักความเชื่อมั่นที่มวลชนมอบให้ทักษิณชินวัตรความเป็นพรรคมวลชนของไทยรักไทยเพื่อไทยแยกไม่ออกจากความนิยมทักษิณขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าอุ๊งอิ๊งเป็นแค่หุ่นของพ่อ
แม้ธรรมดาลูกต้องเกรงใจพ่อแต่อำนาจชี้ขาดคนจำนวนมากก็เชื่อว่าเธอมีวุฒิภาวะมีความเป็นตัวของตัวเองกระทั่งเคยเชียร์ให้ยึดมือถือของพ่อเธออาจมีประสบการณ์น้อยแต่ก็มีศักยภาพความเป็นผู้นำมีความเข้มแข็งมุ่งมั่นจากครอบครัวที่ถูกกระทำ17ปีคำพูดดูหน้าดิฉันไว้นะคะใครจะอยากจับมือคนทำรัฐประหารถึงเป็นที่น่าเชื่อถือน่าเสียดายพรรคเพื่อไทยแหกโค้งข้ามขั้วตระบัดสัตว์วงเล็บอุ๊งอิ๊งได้แต่กล้ำกลืนพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรจึงไม่ใช่การรีแบนด์กลับมายืนหนึ่งเพราะอนาคตพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในมือของอุ๊งอิ๊งแต่อยู่ที่ผลงานของรัฐบาลเศรษฐาทั้งทางการเมืองซึ่งเริ่มต้นด้วยต้นทุนติดลบทั้งทางเศรษฐกิจที่นโยบายเรือธงเงินหมื่นดิจิตอลกำลังยักแย่ยักยันมองข้ามจอดพ้นรัฐบาลเศรษฐาไปแล้วก็จะถึงยุคใบไม้ร่วงหล่นขุนพลที่ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยผู้อาวุโสปาร์ตี้ลิสต์ร่วมครึ่งหนึ่งที่ถึงอายุไขวงเล็บอายุเกิน75ปีในขณะที่คนรุ่นใหม่ในกรรมการบริหารพรรคคือคนรุ่นลูกก็ไม่ใช่เลือดใหม่แม้ทันสมัยกว่าพ่อแม่แต่ก็โดดเด่นไม่กี่รายใน4ปีนี้เพื่อไทยต้องรีครูทคนมากความสามารถหลากหลายเข้าพรรคแต่ขึ้นอยู่กับผลงานและภาพลักษณ์ของรัฐบาลเศรษฐาจะเป็นอย่างไรโดยส่วนตัวอุ๊งอิ๊งมีภาพคนรุ่นใหม่ที่พอรับได้แต่ไม่ใช่ตัวเลือกเมื่อเทียบกับก้าวไกลยอมรับได้ว่ามีลู่ทางให้ความเป็นมิตรได้แต่ก็ไม่เลือกตราบใดยังเห็นว่าก้าวไกลเป็นตัวแทนความหวังได้มากกว่าเครดิตของพรรคเพื่อไทยเมื่อ22ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ไทยรักไทยประชาชนเชื่อถือความสามารถในการผลักดันนโยบายที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นที่อุ๊งอิ๊งกล่าวว่าเป็น DNA ของพรรคอีกด้านหนึ่ง17ปีที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยไม่ได้ชนะด้วยนโยบายปากท้องหากชูความเป็นผู้ถูกกระทำจากการรัฐประหารเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้เผด็จการที่ด้านนี้ซึ่งเสียหายไปแล้วไม่รู้ว่าจะฟื้นได้แค่ไหนในการแก้รัฐธรรมนูญคืนเสรีภาพประชาธิปไตยต่อให้เชื่อว่าพยายามก็ทำได้น้อยมากเพราะเข้าไปสวามิภักดิ์กับอำนาจเสียแล้วในขณะที่ด้าน ENA ประชาธิปไตยกินได้ก็เผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เงินหมื่นดิจิตอลมีข้อสังเกตว่ารัฐบาลเศรษฐาตั้งอุ๊งอิ๊งเป็นรองประธานและประธานกรรมการบริหารซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกรรมการยกระดับ30บาทแต่ไม่ยักเกี่ยวข้องกับเงินหมื่นเห็นได้ชัดว่ากระดูกชิ้นใหญ่นโยบายที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่สามารถผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเช่น30บาทรักษาทุกโรคผ่านการศึกษาทดลองอย่างรอบคอบยังจำได้ว่าตอนแถลงนโยบายหมอเลียบตอบอภิสิทธิ์ได้อย่างชัดเจนฉาดฉานประชาชนฟังแล้วอึ้งทึ่งวงเล็บเรื่องนี้มีการทดลองที่โรงพยาบาลบ้านแพร้วโดยหมองวนทำให้มีการทดลองชัดเจนก่อนนำมาสู่การปฏิบัติวงเล็บไม่เหมือนเงินหมื่นดิจิตอลจนบัดนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนและใช้แอปอะไรทั้งที่ตอนประกาศหาเสียงความฝันจะนำประเทศเข้าสู่การระบบชำระเงินแบบใหม่ด้วยเงินดิจิตอลบล็อกเชนนี่คือความเดิมพันเชื่อมั่น DNA ของไทยรักไทยเอาเข้าจริงๆแล้ว DNA ไทยรักไทยที่ถ่ายทอดมาสู่เพื่อไทยนั้นในการเลือกตั้ง54ต้องถามว่าที่ชนะล้นหลามแดงทั้งแผ่นดินเหนืออีสานเพราะเรื่องจำนำข้าวหรือเพราะความโกรธแค้นที่มวลชนคนเสื้อแดงถูกปราบปรามในปี53ถูกจับคุมขังอย่างอายุติธรรมพรรคเพื่อไทยสูญเสียความเป็นผู้นำต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเดิมพันครั้งใหญ่กับนโยบายแจกเงินแล้วจะเหลืออะไรให้แพทองธารวงเล็บอุ๊งอิ๊งถ้าล้มเหลวเพื่อไทยคงไม่สูญพันหรอกแต่จะเป็นพรรคธรรมดาอย่างที่อ้างกันว่าทุกพรรคมาจากการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยธรรมดาธรรมดาอย่าหวังอะไรมากกลายเป็นพรรคขนาดกลางพรรคหนึ่งที่มีคนนิยมในภาคเหนือภาคอีสานถ้ามีโอกาสตั้งรัฐบาลก็ไปทำสับคอนแทคกับบรรดากลุ่มการเมืองจังหวัดต่างๆเพื่อแลกเก้าอี้วงเล็บบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุนสีเทาทั้งหลายในแต่ละจังหวัดความหวังของพรรคเพื่อไทยคือทำให้คนเลือกก้าวไกลหมดความหวังว่าประเทศเปลี่ยนได้แค่นี้แหละก
ก้าวไกลมันโอเวอร์เลือกพรรคที่ดูดีกว่าทั่วไปหน่อยอย่างพรรคเพื่อไทยดีกว่าคอยดูว่าเพื่อไทยจะทำสำเร็จหรือไม่ในขณะที่ทั้งเพื่อไทยแพทองธารชินวัตรต้องระวังปมทักษิณจากนี้ไปจนถึงพักโทษพ้นโทษจะจุดประเด็นการเมืองหรือไม่เพียงใดทักษิณยังเป็นประเด็นได้เสมอรอเพียงเวลาถูกจุดประทุขึ้นมาเท่านั้นใบตองแห้งเพื่อไทยยืนหนึ่งไม่สูญพันธุ์ก็ดีแล้วตัวอย่างการโกหกวงเล็บตอแหล1ไม่ตอบคำถามตรงๆ2อ้างเหตุผลอ้างคนอื่นอ้างเรื่องในอดีต3ใช้คำว่าไม่อยากจับมือแทนคำว่าไม่จับมือโยนความรับผิดชอบให้คนอื่นโดยเฉพาะคำว่าให้เกียรติประชาชนก็เลยไม่ตอบและบอกว่าน่าจะชัดเจนอยู่แล้วให้ประชาชนหรือให้คนอื่นไปสรุปกันเองเอาไปฟังเนียนๆสไตล์อุ้งอิงนางพญางูขาวแห่งพรรคเพื่อไทยรอบนี้เนียนจริงๆนะครับไปฟังกันเรื่องในอดีตแต่เอามาใช้ในปัจจุบันได้วันนี้ไม่จับมือกับ3ปอคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกินดีอยู่ดีเรื่องจับมือ จับมือก็ถ้าจะถามว่าคุณเศรษฐาเคยพูดไปนะคะว่ารังเกียจรัฐประหารนะคะก็อยากให้ทุกคนดูหน้าดิฉันไว้ว่าก็คงไม่ได้ชอบนะคะการรัฐประหารที่เกิดขึ้น2ครั้งล่าสุดที่ทุกคนจำความกันได้ดิฉันก็คงไม่ได้ชอบนะคะเพราะฉะนั้นการจับมือเนี่ยการที่ดิฉันไม่ตอบออกมาตรงๆหลายๆครั้งเนี่ยเพราะดิฉันให้เกียรติประชาชนให้เกียรติประเทศเพราะการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่าคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคนที่ทำรัฐประหารมาดิฉันจะอยากจับมือด้วยไหมอันนี้ควรจะเป็นคำตอบที่ประชาชนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะผลกระทบที่ได้รับนั้นดิฉันก็ต้องแยกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบหรืออะไรออกไปอย่างใช้อารมณ์เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่แนวที่ดิฉันจะสามารถสื่อออกไปให้มีเหตุผลได้นะคะแต่ถามว่าดิฉันจะอยากจับไหมกับคนที่ทำรัฐประหารทั้ง2ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะชัดเจนอยู่แล้วอะค่ะขอบคุณค่ะครับนี่แหละครับตามสไตล์งานนี้เขาเรียกว่าเพื่อไทยตระบัดสัตว์ครั้งแล้วครั้งเล่าอีกแล้วแล้วเราจะคิดกันอย่างไรจริงๆแล้วเหมือนที่นัทถึกอธิกิจแสวงสุขได้เขียนอุ๋งอิ๋งแพทองธารชินวัตรเข้ามาแบกรับด้วย DNA นามสกุลชินวัตรการที่เริ่มต้นด้วยการติดลบตระบัดสัตว์พูดเมื่อวานดูหน้าดิฉันไว้แล้ววันนี้ต้องมาร่วมมือกับรัฐบาลสืบทอดอำนาจปิดสวิกสามปอปิดสวิกสอวอคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้กลายเป็นเรื่องที่ล้อเลียนแล้ววันนี้กลายเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแบบเต็มตัวรับภาระกอบกู้ศักดิ์ศรีกอบกู้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาแต่เมื่อเริ่มต้นด้วยการตระบัดสัตว์จะทำอย่างไรต่อไปแต่ไม่ต้องห่วงตัวช่วยกำลังใจมาแล้วมาดามอ้อคุณหญิงพจมานชินวัตรและแล้วผู้มากบารมีตัวจริงคุณหญิงอ้อพจมานณป้อมเพชรได้ปรากฏตัวขึ้นมาดามอ้อได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะพร้อมอุ๋งอิ๋งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยป้ายแดงในวันที่บทบาททางการเมืองของลูกสาวชัดเจนสถานะการเมืองของรัฐบาลมีเสถียรภาพเราได้เห็นภาพผู้มีมากบารมีที่ใครต่างเข้าหา
ทางเข้าคารวะด้วยความนอบน้อมการงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติเมื่อเช้านี้นี่แหละครับคือสิ่งที่เห็นได้ชัดใบเสร็จที่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครคือผู้มีบารมีในประเทศนี้โจ๊กหวานเจี๊ยบสุรเชษฐ์หักพานนั่งแบบนี้ท่านี้อนุทินชาญวีรกุลก็มาท่านี้ในขณะที่สสของพรรคเพื่อไทยแม้กระทั่งรัฐมนตรีเจ๊แจ๋วผู้ที่เป็นมุ้งใหญ่ในกทม.ก็มาท่านี้เอาไปชมภาพเหตุการณ์กันครับแล้วก็เป็นในช่วงที่ต้องเรียกว่าคุณแพทองธารนะมาเล่นการเมืองเต็มตัวแล้วนะครับเป็นนักการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยก็เป็นในช่วงที่ต้องเรียกว่าคุณแพทองธารนะมาเล่นการเมืองเต็มตัวแล้วนะครับเป็นนักการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยชาวเน็ตเมื่อเห็นคลิปนี้ต่างบอกว่ารัฐมนตรีช่วยมหาไทยชาดาไทยเสกผู้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลรออะไรอยู่ทำไมไม่จดบันทึกหญิงอ้อเป็นรายชื่อผู้มีอิทธิพลหรือต้องเลิกวัฒนธรรมผู้มากบารมีโซฟาข้างๆก็ว่างหรือเปล่าคนเจนใหม่เขาถึงไม่เอาบ้านมึงไงโอ้อะไรกันขนาดนี้แถลงการของกระทรวงต่างประเทศเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาท่าทีกระทรวงต่างประเทศต่อกรณีคนไทยถูกสังหารอย่างไร้มนุษยธรรมถูกทำร้ายถูกจับเป็นตัวประกันในสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลและกาซาตามที่เมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมสหประชาชาติแสดงคลิปของเหยื่อที่ถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดโดยอ้างว่าเป็นคนไทยนั้นภาพการสังหารดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งไม่เฉพาะต่อประชาชนคนไทยเท่านั้นแต่ต่อคนทั่วโลกด้วยกระทรวงต่างประเทศรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นรายงานคลิปภาพของเหยื่อไม่เห็นด้วยกับการเผยแพร่ที่ไม่คำนึงถึงไม่เคารพต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวกระทรวงต่างประเทศขอประณามการเขียนฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ว่ากระทำต่อคนชาติใดโดยฝ่ายใดและด้วยเหตุผลใดกระทรวงต่างประเทศเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่มีพี่น้องคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบนี้แล้วถึง32คนบาดเจ็บอีก19ถูกจับไปอีก19ตัวเลขเมื่อคืนวันที่28ตุลาคมขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันทุกสัญชาติทุกคนในทันทีภาพนี้เป็นภาพในที่ประชุมของสหประชาชาติคนไทยถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดเหลือเกินทั้งที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในความขัดแย้งครั้งนี้กระทรวงต่างประเทศไทยจวกทูตอิสราเอลที่เปิดคลิปคนไทยถูกสังหารมีการโพสต์ในเรื่องนี้โดยกระทรวงต่างประเทศเหตุเกิดจากทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติเปิดคลิปที่คนไทยถูกสังหารโหดอย่างโหดเหี้ยมแต่ชาวเน็ตกลับบอกว่าทำไมไม่ประณามคนฆ่ากับประณามคนเปิดเทปเกียรติของคนตายมันถูกทำลายโดยฮามาสตั้งแต่แรกอิสราเอลแค่เอาบอกให้โลกรู้ว่ามีพวกวิปริตอยู่ในกาซาและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ต้องบุกเข้าไปกำจัดเดี๋ยวฮามาสฆ่าคุณควรประณามฮามาสไหมขอบคุณที่กระทรวงต่างประเทศแอคชั่นกับเรื่องนี้ไม่ไหวจริงๆแบบนี้คนไทยถูกกระทำอย่างโหดเหี้ยมแต่รัฐบาลไทยไม่เคยแอคชั่นอะไรเลยที่แน่ๆตอนนี้แทนที่จะประณามการกระทำที่โหดเหี้ยมกับคนไทยกับต้องหน้าจ้องตาไปขัดแข้งขัดขากับอิสราเอลนะครับข่าวด่วนกระทรวงต่างประเทศเตือนคนไทยในอิสราเอลรีบกลับประเทศโดยเร็วที่สุดเนื่องจากสถานการณ์สู้รบรุนแรงขึ้นตามที่มีสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลและฉนวนกาซาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมกระทรวงต่างประเทศได้ออกประกาศเตือนคนไทยและเรียกร้องให้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นระยะนั้น
ขณะนี้กองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้นซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบที่รุนแรงยิ่งขึ้นและเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอลรวมถึงมีความเป็นไปได้ว่าการสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศและกระทบต่อกระบวนการอพยพอย่างมีนัยยะสำคัญรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเป็นอย่างยิ่งขอเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดและขอเชิญชวนให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอลพิจารณาเปลี่ยนใจเดินทางกลับประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับสามารถแจ้งสถานทูตหรือเดินทางมาที่ศูนย์พักพิงได้ทันทีโรงแรมเดวิดอินเตอร์คอนติเนนตัลคัพแมนสตรีท12เทเอวิฟยาโฟ61501สำหรับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พักพิง050-443-8094และเบอร์ติดต่อสถานทูตนะครับข่าวด่วนอนุทินสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศประสานครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอลให้กล่อมญาติพี่น้องให้กลับประเทศด่วนย้ำพร้อมช่วยเหลือเรื่องการเดินทางและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายสรยุทธ์สุทัศนจินดารายงานเมื่อวันที่28ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยสั่งการด่วนผ่านกลุ่มละผู้บริหารกระทรวงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเร่งประสานครอบครัวแรงงานไทยที่ยังทำงานในอิสราเอลเพื่อให้ทางครอบครัวโน้มน้าวให้แรงงานไทยกลับประเทศโดยด่วนเพื่อความปลอดภัยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางและออกมาตรการช่วยเหลืออื่นตามมาโดยระบุว่าเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านครับผมเพิ่งได้รับการสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีขอให้เครือข่ายมหาดไทยช่วยเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์กับครอบครัวและญาติของผู้ใช้แรงงานในอิสราเอลให้ช่วยกันขอให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับพร้อมทำเร่งออกมาตรการเยียวยาหาทางลดภาระต่างๆให้อย่างเต็มที่รัฐบาลมีความเป็นห่วงพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนอย่างมากและต้องการให้ทุกคนมีความปลอดภัยหากมีการปฏิบัติการปลดล้างในอิสราเอลจะทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของพี่น้องแรงงานไทยได้ดังนั้นรัฐบาลจึงขอวิงวอนให้พี่น้องแรงงานได้ตัดสินใจกลับเมืองไทยก่อนจึงขอความร่วมมือกับคนในครอบครัวได้ช่วยกันติดต่อและหากต้องการให้ช่วยประสานเรื่องการเดินทางกลับขอให้ญาติได้ทำการแจ้งมายังอำเภอหรือจังหวัดก็ได้เพื่อประสานงานอำนวยความสะดวกต่อไปรบกวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านกรุณาดำเนินการตามบัญชาท่านนายกโดยด่วนครับขอบพระคุณมากกลายเป็นว่าในห้วงเวลาที่คนในพื้นที่สู้รบอยากจะกลับบ้านก็ปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการใดๆปล่อยให้เขารอข้ามมาเป็น7วัน10วันแล้วเมื่อถึงเวลาคนเหล่านั้นทยอยออกมาคนในพื้นที่อื่นๆที่ไม่มีการสู้รบซึ่งเขาทำงานและได้เงินเดือนมากกว่าอยู่ในไทย 7-8 เท่าก็กลายเป็นว่ากลัวว่าจะเกิดปัญหาหากเกิดสงครามแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเสียหายที่พวกเขาได้รับ 1. เมื่อเดินทางกลับมาเองแล้วค่าเครื่องบินใครรับผิดชอบทั้งที่นายกรัฐมนตรีนิดหนึ่งประกาศชัดเจนว่าจะให้เบิกจ่ายได้แต่ถึงตอนนี้พวกเขาหลายคนต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อจะใช้เดินทางกลับนอกจากที่กู้หนี้ยืมสินในการเดินทางไปแล้วตอนนี้เขาก็ไปถามหาว่าจะเดินเรื่องของเงินคืนจะทำอย่างไรคำตอบคือยังไม่มีแบบฟอร์มยังไม่มีนโยบายยังไม่มีการสั่งการแล้วแบบนี้จะให้พวกเขาทำอย่างไรนี่นะครับความคิดของระบบราชการกับข้อเท็จจริงมันไม่สอดคล้องกันมันเป็นแบบนี้ข่าวด่วนแจ้งมายังนายกนิดหนึ่งเศรษฐาทวีสินคนงานไทยในอิสราเอลกำลังตวมตัวกัน
อาจจะมีม็อบเรียกร้องสิ่งที่นายกเศรษฐานายกนิดหนึ่งได้กล่าวไว้คำถามไปรับปากประกาศแล้วไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งวันนี้เขาเริ่มโวยวายกันแล้วนะครับเป็นต้นว่ามีใครซื้อตั๋วกลับเองแพงกว่าผมไหมค่าตั๋วเครื่องบิน 43,215 บาทค่าแท็กซี่วงเล็บในอิสราเอล 4,000 เดินเรื่องเงินค่าตั๋วคืนไปทุกที่ทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดคำตอบคือแบบฟอร์มยังไม่ออกยังไม่มีข้อสรุปแล้วนายกประกาศทำไมผมอุตส่าห์เสียสละซื้อตั๋วของผมเองเพื่อให้เพื่อนๆที่ลำบากกว่าได้อพยพบินฟรีได้เร็วที่สุดไม่มีความชัดเจนสักอย่างจากรัฐบาลชุดนี้เห็นหลายโครงการที่บอกให้กลับแต่สุดท้ายเป็นแค่คำพูดนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ยังไม่กลับเพราะความไม่ชัดเจนตามค่ะไม่มีหน่วยงานไหนรับลงทะเบียนเลยจริงค่ะพอยื่นเอกสารบอกว่าไม่มีแบบฟอร์มใช่ไปยื่นหลายครั้งแล้วเขาไม่รับเอกสารเลยเสียค่านำรถฟรีตั้งไกลผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะกลับไทยเมื่อได้รับเงินเดือนจากนายจ้างซึ่งบางคนไม่มีเงินติดตัวแม้แต่เช็คเดียวไม่มีค่ารถแท็กซี่ไปศูนย์พักพิงผมอยากให้หน่วยงานของรัฐได้เห็นโพสต์นี้บ้างมีคนจำนวนไม่น้อยที่ติดต่อผมมาว่าเขาจะขยายเวลาหรือไม่ขอให้หน่วยงานรัฐบาลลองพิจารณาเรื่องนี้ด้วยขอบคุณครับสรุปแรงงานไทยในอิสราเอลเริ่มถามหาค่าตั๋วเครื่องบินที่นายกนิดหนึ่งบอกว่าเบิกกับรัฐบาลได้มี2ประเด็น1การเบิกคืนค่าตั๋วเครื่องบินปัญหาก็คือทางการแจ้งให้เบิกกับกระทรวงแรงงานหรือแรงงานจังหวัดแต่พอไปถึงหน่วยงานกลับบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องประเด็นถัดมาหน่วยงานทราบเรื่องว่าเบิกได้แต่บอกว่ายังไม่มีแบบฟอร์มจากส่วนกลางคนที่ทำเรื่องไว้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้เงินเมื่อไหร่ยอดเงินก็เยอะสำหรับพวกเขาปากท้องรอไม่ได้นะครับประเด็นที่2เหตุที่แรงงานไทยยังกลับเครื่องบินของรัฐบาลไม่ได้คือ1นายจ้างล้างไว้ห้ามออกบางส่วนเลือกที่จะหนีออกมาบางส่วนยังไม่ได้ค่าจ้างจะจ่ายสิ้นเดือนก็เลื่อนไปสำหรับนายกมันไม่มากแต่สำหรับแรงงานมันคือการชุบชีวิตครอบครัวของเขาค่าแท็กซี่ในอิสราเอลแพงมากไม่มีเงินแอดวานซ์ปรเขาจะชวนตัวกันรวมตัวกันไปทวงแล้วนะครับนายกรีบจัดการมีม็อบแล้วมันจะรุงรังอันนี้หวังดีจากใจถึงแม้จะอยู่คนละฝั่งการเมืองระวังนะครับม็อบคนงานในอิสราเอลจะรวมตัวไปประท้วงที่หน้าทำเนียบรัฐบาลชาวเน็ตมีความเห็นหลังจากเห็นโพสต์นี้ว่าแล้วเชียวถ้าผ่านวิธีการตกเบิกตามปกติต้องรอจนลูกบวชก่อนนะถึงจะได้เงินอย่างดีนะนึกว่าจะรอจนลูกแต่งหรือหลานคลอดค่าแท็กซี่จากไหนไปไหนค่าแท็กซี่ในอิสราเอลครับปกติราชการมีขั้นตอนเวิ้นเว้ออยู่แล้วขนาดตกเบิกยังต้องรอกันหลายเดือนถ้ารัดขั้นตอนฟาสต์แท็กได้ก็ดีเห็นใจที่เขาลำบากมาแล้วยังต้องมาเจอระบบราชการอีกช่วยเขาหน่อยเชื่ออะไรได้บ้างกับรัฐบาลนี้รัฐบาลนิดหนึ่งนะครับต้องรอหน่อยครับสำหรับข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันพรุ่งนี้วงเล็บวันนี้29ตุลาคมมีการจัดงานทวงคืนความยุติธรรมบังคับสูญหายสยามธีรวุฒิจัดโดยมูลนิธิประสานวัฒนธรรมและกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยช่วงเช้า 9:30 ถึง 12:00 นทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านเลขที่488/64หมู่บ้านนิสาชนอ้อมน้อยสมุทรสาครเวลา 13:00 ถึง 16:00 นมีการเสวนาความคืบหน้ารัฐอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยทางการเมืองพบกับส.ส.ทนายแจมตาสินันธรรมนิตินันสอสอสิริโรธธนิตกุลพรเพ็ญคงขจรเกียรติสมยศพฤกษาเกษมสุขที่ท่าไม้รีสอร์ทจังหวัดสมุทรสาครและเวลา 16-17 นาฬิกาดนตรีและกรวีโดยอเล็กโชคร่มพฤกษ์และในประเด็นดังกล่าวท่านลูกแก๊สได้โพสต์ว่าสยามธีรวุฒินักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงผ
ู้อุทิศตนให้กับการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยตั้งแต่ปี2553ลี้ภัยทางการเมืองไปลาวในปี2557จากเหตุการณ์เล่นละครเจ้าสาวหมาป่าในงานครบรอบ40ปี14ตุลา16ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2556ทำให้ถูกไล่ล่าและต้องหนีเข้าไปลี้ภัยทางการเมืองที่ประเทศลาวต่อมาถูกไล่ล่าและถูกส่งตัวกลับประเทศไทยเมื่อวันที่8พฤษภาคม2566เขาถูกบังคับสูญหายครอบครัวและญาติมิตรยังคงติดตามทวงคืนความยุติธรรมแต่รัฐก็เพิกเฉยมาโดยตลอดและเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นในรัฐบาลประชาธิปไตยต่อประชาชนที่เป็นรากหญ้าก็เกิดขึ้นในวันนี้ที่ถนนราชดำเนินเมื่อสมัชชาคนจนเผชิญกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมโล่รุดตั้งแถวหน้าขบวนสมัชชาคนจนซึ่งตั้งขบวนเดินเท้าจากถนนลูกหลวงริมคลองพดุงกรุงเกษมสู่ถนนราชดำเนินในประกาศทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันไม่ใช่เป็นศัตรูแต่มาเพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาคนยากจนวันนี้ถือเป็นวันที่20หลังจากปักหลักการชุมนุมมาตั้งแต่วันที่8ตุลาคมคำถามก็คือตำรวจเห็นประชาชนเป็นศัตรูหรืออย่างไรเขาแค่ขอไปสวดมนต์เท่านั้นและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้จะบ่นในสัปดาห์ที่เริ่มวันจันทร์ที่23ตุลาคมครบรอบวันตายของผู้ใหญ่บ้านหมู่5สมัยก่อนหลายคนต้องบอกว่าต้องไปงานที่พระบรมรูปทรงม้านั่นเมื่อสมัยที่วาทกรรมเรื่องการหมอบกราบยังคงใช้งานได้ผลก่อนหน้าการเบิกเนตรของประชาชนในปี2563ต้องยอมรับความจริงว่าวาทกรรมการหมอบกราบการชื่นชมผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนยกย่องให้เป็นมหาราชผู้ใหญ่บ้านหมู่5คนที่มีเมียมากคนที่ชอบนิยมซื้อเพชรจากยุโรปเป็นร้อยร้อยล้านมูลค่าเงินในสมัยรัชกาลที่5และสุดท้ายก็ตายคำพูดสุดท้ายก่อนตายคือพูดกับหมอว่านั่นหมอหรือมนุษย์สุดท้ายก็ต้องจบสิ้นชีวิตลงไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่างไรก็ตามอายุตอนเสียชีวิตของผู้ใหญ่บ้านหมู่5เพียง57ปีและแน่นอนว่าไม่มีใครอยู่ยั้งยืนยงเอ้าวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันที่จะขอบ่นแน่นอนว่า23ตุลาวันนี้ต้องพูดถึงวันตายของผู้ใหญ่บ้านหมู่5ไหนๆก็ตายไปแล้วแต่ลูกหลานก็ยังทำเวรทำกรรมให้กับประเทศนี้สืบไปจนถึงวันนี้ประเด็นที่จะพูดถึงให้มันชัดเจนว่าความยากจนและปัญหาของประเทศไม่ได้รับการแก้ไขเพราะการยังดำรงอยู่ของโครงสร้างเก้าอี้ของผู้ใหญ่บ้านตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนและเราลองมานึกภาพดูว่าโครงการพระราชดำริ 4,000 โครงการที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยประเทศไทยมีหมู่บ้านตำบลดูแล้วต้องบอกว่า 4,000 โครงการนี่มันกระจายอยู่น่าจะเกือบทุกตำบลในประเทศไทยแต่เหตุไฉนเล่าโครงการแบบนี้ถึงมีมากมายแล้วคนไทยยังต้องไปทำงานต่างประเทศหรือแม้กระทั่งจากโครงการพระราชดำริผ
ู้ใหญ่บ้านหมู่9มาเป็นโครงการโคกหนองนาไม่ใช่หนองในนะครับหนองนาโคกหนองนาโมเดลโครงการที่เอาใจเมียแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องต้องโด่งดังโปรโมทกันซะเกินความจริงใช้งบประมาณเป็นพันล้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่10หากโครงการเหล่านี้ได้ผลดีจริงทำกันมาหลายสิบปีแล้วเหตุไฉนคนไทย 30,000 ชีวิตต้องไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายใช้ชีวิตอยู่ในกลางทะเลทรายที่ยากลำบากสุดท้ายก็เสี่ยงชีวิตเอาชีวิตไปทิ้งตอนนี้ก็30คนอาจจะมากกว่านั้นอาจจะถึงหลักร้อยยังไม่มีใครรู้หากโครงการโคกหนองนาโมเดลที่พูดถึงหรือโครงการพระราชดำริ 4,000 โครงการที่พูดถึงทำประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผลกับประเทศชาติกับประชาชนคนไทย 30,000 ชีวิตทำไมจะต้องไปทำงานขายแรงงานอยู่ในต่างแดนที่แดนไกลแล้วส่วนใหญ่ก็ไปทำแรงงานการเกษตรนี่เป็นคำถามตัวใหญ่ๆซึ่งวันนี้กรมพัฒนาชุมชนก็ดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ดีหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆของสำนักพระราชวังจะตอบเรื่องนี้อย่างไรว่ามันเป็นการผลพิสูจน์เป็นใบเสร็จที่บอกถึงความล้มเหลวของโครงการต่างๆเหล่านั้นแต่ทำไมโครงการต่างๆเหล่านั้นรัฐบาลยังทุ่มเทเงินมากมายมหาศาลแล้วมันไร้ประสิทธิภาพไร้ประสิทธิผลเรื่องนี้ก็ตอบได้ง่ายๆว่ามันเป็นเพราะต้องการยกย่องเชิดชูคนบางครอบครัวบางตระกูลให้ยังดำรงอยู่ต่อไปเรื่องนี้เป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยแต่จริงๆแล้วเกี่ยวพันอย่างหลีกหนีไม่พ้นคำว่ารัฐบาลที่ต้องการความสงบในช่วงเปลี่ยนผ่านรัชสมัยคำนี้ยังใช้ได้เพราะฉะนั้นการจะเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นหากอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านที่มีความไม่แน่นอนของการสืบสันตติวงศ์หรือการเปลี่ยนเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านย่อมจะทำให้ฝ่ายอำนาจนิยมฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือพวกไดโนเสาร์ทั้งหลายเกิดความระแวงแครงใจกลัวอำนาจจะหดหายแล้ววันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบอายุอนามก็ไม่ใช่น้อยอีก10ปีข้างหน้าจะตะบันน้ำกินไหวหรือเปล่าแล้วตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปเยอรมันไม่ได้ไปเปลี่ยนสเต็มเซลล์ไม่ได้ไปฉีดเข้าไปแล้วในขณะที่อนาคตของผู้ใหญ่บ้านคนต่อไปก่อนหน้านี้ก็มองซ้ายมองขวาก็มีผู้หญิงที่มองว่าน่าจะเป็นเลือดบริสุทธิ์ปรากฏว่าองค์พาอยู่ๆไปน็อกกลางอากาศที่เขาใหญ่แล้ววันนี้ก็ยังเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ได้ด้วยเครื่องยนต์ช่วยชีวิตไม่ว่าจะเป็นปอดเป็นหัวใจใช้เครื่องปอดเครื่องหายใจหากถอดปลั๊กออกก็จบชีวิตทันทีส่งผลให้มีปัญหาของการสืบสันตติวงศ์ทันทีหลายคนก็เหลียวมามองขนมปังขนมปังก็ยังคงเป็นเด็กหนุ่มที่วันนี้ไปไหนมาไหนก็เอามือล้วงกระเป๋ามหาเล็กก็ยังต้องจับไม้จับมือออกจากกระเป๋าเป็นครั้งคราวแล้วแบบนี้จะเป็นกษัตริย์แบบไหนแค่ดูแลตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยที่ถูกต้องก็ทำไม่ได้แล้วยิ่งจะไปเจริญสัมพันธ์ทำไมตีแล้วมีปัญหาส่วนตัวแบบนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้เดือนที่ผ่านมาวัชเรศรวิวัชระวงศ์ชายอ้นคนที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะมาสืบทอดสืบต่อสืบสันตติวงศ์หลายคนบอกว่ามีความหวังแล้วทีมชายสี่บะหมี่เกี๊ยวจากสหรัฐอเมริกาส่งเข้าประกวดทนายอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ดูแล้วมีความรู้เรื่องกฎหมายเป็นคนหัวทันสมัยหัวสมัยใหม่
แม้กระทั่งงาน112ของประวินชัชวาลพงพันธ์ก็ยังไปดูแสดงว่าเป็นที่เปิดใจกว้างพอสมควรแต่แล้วเมื่อวานนี้แอนดูแมคเกเกอร์มาแชลอดีตนักข่าวรอยเตอร์ก็เอาความลับของวัชเรศรวิวัชโรวาวงมาเปิดเผยว่ามีเมียมีลูกซะแล้วที่สหรัฐอเมริกาถึงแม้ไม่เปิดเผยว่าเป็นเมียคนไทยหรือเป็นเมียชาวต่างชาติก็ฟันธงได้เลยว่าน่าจะเป็นเมียชาวอเมริกันไม่ใช่คนไทยเพราะหากเป็นเมียคนไทยญาติพี่น้องฝ่ายเมียคงจะต้องประกาศตนประกาศตัวปล่อยข่าวออกมาบ้างแต่นี่ไม่มีซะเลยแสดงว่าเรื่องนี้คงจะเรียกว่าหมดสิทธิ์แอนดูแมคเกอร์มาแคลบอกว่าหมดสิทธิ์ในการสืบสันตติวงศ์ยกเว้นจะแก้กฎมนเทียนบาททำให้นาทีนี้มองซ้ายมองขวาในตระกูลของมหิดลเองลำบากทีเดียวตอนนี้ถ้าจะตกลงไปถึงลำดับถัดไปแน่นอนว่าในทีมชาย4บะหมี่เกี๊ยวอีก2คนที่เหลือก็มีภรรยามีลูกมีเมียไปแล้วและลงมาถึงหญิงกบหญิงกบยิ่งดูบุคลิกลักษณะผลประนานที่ประจักษ์นอกจากการพวกม้าขี่ม้าซึ่งต้องไปขี่ที่ฝรั่งเศสเป็นประจำนั้นดูแล้วไม่มีอะไรเป็นที่เป็นทางที่จะสามารถเอาดีได้สักอย่างการออกแบบเสื้อสิริวรรณวลีที่พูดไปบังคับให้พวกคุณหญิงคุณนายทั้งหลายไปเป็นลูกค้าอุดหนุนการออกแบบต่างๆไปจัดงานใช้เงินของกระทรวงพาณิชย์ครั้งแล้วครั้งเล่าแบรนด์นี้ก็ไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นไม่มีความหวังว่าจะมีความสามารถที่จะทำให้กระแสเอาผู้หญิงขึ้นมานั่งบัลลังก์เป็นเก้าอี้บนเก้าอี้ของผู้ใหญ่บ้านน่าจะเป็นไปไม่ได้ทีเดียวมองกลับไปเมื่อตระกูลนี้ไม่มีแล้วแล้วตระกูลอื่นล่ะหากจะเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านคำตอบคือยากมากในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อห่างออกไปและไร้ความชอบธรรมการสืบทอดสืบต่อสันตติวงศ์จะเป็นที่ยากลำบากอย่างแท้จริงนาทีนี้สำหรับการสืบทอดผู้ใหญ่บ้านหมู่10มาเป็นหมู่11ยังมองไม่เห็นว่าใครที่จะมานั่งเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่11ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในขณะที่กระแสความไร้ประโยชน์ของตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องมีเก้าอี้อยู่แบบนี้ในเมื่อการปกครองส่วนท้องถิ่นมันกระจายไปทั่วแล้วผู้ใหญ่บ้านมีเอาไว้ทำอะไรนอกจากสิ้นเปลืองงบประมาณอย่างมหาศาลไหนจะค่าซ่อมต้วมบนเครื่องบินไหนจะค่าซ่อมห้องติดชึ่งหรือค่าบำรุงรักษาบ้านช่องที่ใหญ่โตมโหฬารเนื้อที่เป็นพันๆไร่อยู่กลางกรุงเทพมหานครซึ่งต่อไปก็คงเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนประเทศต่างๆเมื่อไร้คนที่อยู่อาศัยเพราะของเหล่านี้เป็นสมบัติของแผ่นดินที่ถูกยึดออกไปเป็นสมบัติของส่วนตัววันนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้ให้ยาวเพราะให้เห็นว่าการเปลี่ยนเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านหรือเปลี่ยนรัชสมัยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายอำนาจนิยมต้องพยายามตรึงอำนาจไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเสรีประชาธิปไตยทำการขึ้นมามีอำนาจได้การกดปราบปราบปรามแนวคิดเสรีนิยมแนวคิดเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจะกระทำต่อไปในช่วงปลายรัชสมัยนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราดูแบบนี้เราก็เห็นทิศทางการคลี่คลายตัวของแนวโน้มว่าในการเปลี่ยนผ่านรัชสมัยโอกาสที่จะผ่อนคลายให้ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเสรีนิยมขยับเข้าไปคงเป็นไปไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้เป็นแนวร่วมมุมกับให้ขบวนการประชาชนเติบใหญ่ยิ่งขึ้นแรงกดเท่ากับแรงต้านยิ่งมีการกดมากเท่าไหร่จะมีการต้านมากเท่านั้นเรื่องราวเหล่านี้มันเกี่ยวพันกันแม้กระทั่งเรื่องของเรือดำน้ำจีนเรือดำน้ำจีนจ่ายเงินมัดจำไป 7,000 ล้านซึ่งแน่นอนว่ามีเงินทอนจะ 10% 15% หรือ 20% ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆ 7,000 ล้านถ้า 10% ก็700ล้าน 20% ก็1,400 ล้านแล้วแน่นอนว่าทำไมต้องเป็นเรือดำน้ำจีน
ก็เพราะมีมือที่มองไม่เห็นรอรับเงินทอนอยู่ใครที่เต็งลี้กับประเทศจีนแล้วคนที่ไปมาๆบ่อยๆไปไหนมาไหนชอบจดนั่นแหละครับคือคนที่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านประกาศตลอดเวลาว่าในเมื่อสัญญาเรือดำน้ำมีปัญหารัฐบาลจีนไม่สามารถหาเครื่องยนต์เยอรมันตามสัญญามาใส่ในเรือดำน้ำจีนทำไมรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีความกล้าหาญเพียงพอที่จะยกเลิกสัญญามาวันนี้คนของรัฐบาลเพื่อไทยเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งรัฐมนตรีกลาโหมถึงกับใบ้กินเพราะรู้ว่ายังไงตายไปก็ยกเลิกไม่ได้สัญญานี้เหมือนคำที่บอกตายไปก็พูดไม่ได้ว่าใครสั่งให้มีการรัฐประหารเพราะฉะนั้นสัญญาเรือดำน้ำจีนยกเลิกไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือเปลี่ยนไปเอาเรือฟรีเกตจ่ายเงินเพิ่มอีก 10,000 ล้าน 10,000 ล้านก็มีเงินเทอรอนเพิ่มมันก็วินวินละแบบนี้แต่คำถามคือกองทัพเรือผู้ใช้งานหรือประเทศไทยไม่ได้วินไปด้วยการที่มีสารพัดรุ่นสารพัดเรือสารพัดประเทศอยู่ในกองทัพเดียวกันกระสุนสารพัดแบบบำรุงรักษาสารพัดอย่างการฝึกก็ต้องฝึกหลายอย่างหลายคอร์สหลายหลักสูตรทั้งที่เป็นเรือแบบเดียวกันเรียกว่าเรือฟรีเกตแต่มาจากคนละประเทศคนละบริษัทระบบอาวุธไม่เหมือนกันการซ่อมบำรุงไม่เหมือนกันไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้กระสุนนี่เป็นปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงการส่งกำลังบำรุงอย่างแท้จริงแต่แน่นอนว่าเมื่อมีใบสั่งจากฟ้าว่าต้องเป็นเรือจีน 7,000 ล้านยังไงก็ไม่ได้คืนต้องใส่เข้าไปอีก 10,000 ล้านจะเห็นว่าเรื่องนี้มันมีมือที่มองไม่เห็นที่ใหญ่กว่ารัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมาถึงรัฐบาลนี้จนถึงวันนี้ยังพูดถึงเรื่องเงินดิจิตอลคำถามที่ตามมาคือเงินดิจิตอลมันมีตัวอย่างให้เห็นได้ชัดมีงานวิจัยชี้ชัดในญี่ปุ่นว่ามันไม่ได้ประโยชน์มันไม่เกิดผลมันกระตุ้นการบริโภคเพียง 0.1 ถึง 0.3% ทั้งที่เงินที่ใส่เข้าไปมันเป็น 3% ของ GDP เรียกว่าเป็นการไร้ประโยชน์แต่เป็นการสร้างหนี้ให้ประเทศอย่างมหาศาลหนี้วันนี้เรามี11ล้านล้านถ้าใช้หนี้เงินต้นปีละ 100,000 ล้านใช้เวลา110ปีที่จะใช้หนี้หมดแล้วยังจะไปก่อหนี้อีก 560,000 ล้านโดยที่ถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าเพราะกลัวติดคุกรัฐบาลก็ไม่มีเงินจะไปเอาเงินจากธนาคารเงินฝากเด็กธนาคารก็กลัวเจ๊งกลัวตัวเองติดคุกเหมือนผู้บริหารธนาคารกรุงไทยที่ติดคุกอยู่รัฐมนตรีจุลพันธ์ก็เริ่มเสียงอ่อนเพราะมองไปรุ่นพี่ก็ยังอยู่ในคุกยังไม่ออกมานี่ก็เลยกลายเป็นปัญหาขณะเดียวกันเรื่องของรัฐธรรมนูญมีใบสั่งมาแล้วเหมือนตอนที่ตั้งรัฐบาลว่ากูไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลกูไม่ให้พิธาเป็นนายกรัฐธรรมนูญนี้ไม่ให้แตะต้องไม่ให้แก้ไขเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการยื้อเวลายื้อเวลาโดยการตั้งกรรมการระบบราชการไทยให้รู้ได้ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการตั้งกรรมการเข้ามาศึกษาก็แสดงว่าเป็นการยื้อเวลาเพราะกรรมการก็จะไปตั้งอนุกรรมการอนุกรรมการประชุมไป1ครั้ง2ครั้งก็จะตั้งคณะทำงานสุดท้ายก็จะมีคนนั่งทำงานอยู่คน2คนที่เป็นคณะทำงานแล้วก็ทำรายงานกลับมาสรุปเป็นขั้นตอนตามลำดับเรื่องนี้มันก็เป็นแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญเมื่อตั้งไข่ออกมาแบบนี้คำตอบก็คือว่าเป็นการยื้อแต่หากยื้อไม่อยู่ยังไงก็ต้องแก้ก็จะแก้ให้น้อยที่สุดกระทบกับโครงสร้างอำนาจให้น้อยที่สุดไม่ให้โครงสร้างอำนาจของประเทศนี้เปลี่ยนหรือกระเพื่อมเพราะในช่วงเปลี่ยนผ่านเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างต้องนิ่งต้องสงบนี่คือสาระไม่ใช่ประเด็นเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชน
มันจะเหลื่อมล้ำมากขนาดไหนมันจะอดตายมากขนาดไหนคนไร้บ้านจะเยอะขนาดไหนจาก10เป็น100จาก100เป็นพันใครจะสนใครจะแคร์จำได้ไหมโครงการช่างหัวมันประเทศนี้มันบริหารด้วยความคิดแบบนี้ช่างหัวมันคำพูดนี้ช่างเจ็บเหลือเกินสำหรับประชาชนตราบใดยังเงินเก็บภาษีประชาชนแล้วเงินส่วนใหญ่เอาไปใช้ปนเปื้อกับครอบครัวครอบครัวเดียวโครงการต่างๆถูกชักเงินทอนเอาไปให้คนใหญ่คนโตที่เกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ไม่กี่คนแบบเดียวกันบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ในแต่ละจังหวัดก็คอยชักเปอร์เซ็นต์โครงการต่างๆประชาชนจะเป็นอย่างไรไม่มีใครสนใจสนใจเพียงแต่ว่าตัวเองจะได้เงินกอบโกยไปมากเท่าไหร่นี่คือสถานการณ์ของประเทศนี้พูดแบบนี้แล้วปู่แอ๊ะจะให้ทำยังไงคำตอบก็คือเราต้องสู้มากกว่านี้เราต้องทำมากกว่านี้ทำให้ประชาชนรู้ว่าประเทศนี้อำนาจอธิปไตยมันเป็นของประชาชนประชาชนต้องสนใจอนาคตของตัวเองของลูกหลานให้มากกว่านี้อย่าพูดเพียงแต่ว่าต้องทำมาหากินเพื่อปากท้องเพราะเพื่อปากท้องทำยังไงมันก็ไม่มีโอกาสที่จะรอดคนไทยวันนี้ใช้ชีวิตหลังเกษียณหลังหยุดทำงานแล้วถ้าจะใช้ชีวิตให้รอดด้วยการมีเงินใช้วันละ300บาทซึ่งค่าของชีพปัจจุบันวันละ300บาทมันก็ไม่ได้อยู่สบาย300บาทรวมถึงค่าน้ำค่าไฟใครที่มีค่าเช่าบ้านต้องเช่าก็คือเดือนละ10,000เดือนละ10,000ปีละ100,000ปีละ120ปีนี่ล้าน2 20ปีก็คือ2,400,000หากตายไปตอนอายุ80ตอนเกษียณอายุ60ต้องมีเงิน2,400,000ในบัญชีเพื่อจะสามารถใช้เงินวันละ300บาทได้คำถามคือมีประชาชนคนไทยกี่คนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นโครงสร้างของประเทศนี้ต้องเปลี่ยนระบบรัฐสวัสดิการคือเป้าหมายปลายทางที่ต้องเอาเงินไปทุ่มใส่ตรงนั้นแก้ปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจกระจายเงินงบประมาณให้คนส่วนใหญ่ในประเทศต้องขูดภาษีรีดภาษีจากคนที่มั่งมีทั้งหลายออกมากระจายให้คนส่วนใหญ่ทางออกตอนนี้เรายังสู้ในระบบรัฐสภาทั้งในระบบรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลกลางเราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาไม่นานไม่กี่เดือนแต่รัฐบาลท้องถิ่นที่เรียกว่าอบจ.และเทศบาลกำลังจะเกิดขึ้นเราต้องใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้ให้มากขึ้นประเทศนี้ประชาชนต้องตื่นรู้มากกว่านี้ต้องรู้ว่าใครกำลังหลอกลวงใครกำลังทำอะไรกับประเทศนี้พรรคการเมืองไหนที่เป็นสถาบันของประชาชนพรรคการเมืองไหนที่เป็นของนายทุนเป็นของขุนตึกเป็นของซุ้มเจ้าพ่อเจ้าแม่เราต้องรู้เมื่อรู้เราก็ต้องสนับสนุนพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนให้สุดฤทธิ์สุดเดชที่ผ่านมายังไม่พออย่าไปคาดหวังว่าประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงในเวลาที่เราคิดว่าชนะเลือกตั้งแล้วต้องเปลี่ยนทันทีมันต้องชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายถึงแม้ไม่เปลี่ยนก็จะเกิดความขัดแย้งถึงที่สุดก็จะมีเลือกตั้งใหม่ก็ต้องชนะให้ถล่มทลายมากกว่าเดิมแล้วถึงที่สุดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ถึงจะเกิดขึ้นนี่คือทิศทางที่ต้องเป็นไปและสำหรับคนที่ต่อสู้เพื่อประชาชนส่วนใหญ่ที่วันนี้อยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกโปรดให้กำลังใจพวกเขาเขาคือคนที่เสียสละแล้วอนาคตที่เขาจะได้อิสระเสรีภาพมีน้อยมากโปรดให้กำลังใจช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่าลืมเขาว่าเขาเสียสละเพื่อประชาชนส่วนใหญ่มากขนาดไหนวันนี้พูดมายาวนานพอสมควรเล่าให้ฟังตั้งแต่เรื่องราวที่วันตายผู้ใหญ่บ้านหมู่5จนมาถึงเรื่องของโคกหนองนามาถึงเรื่องของทำไมเรือจีนมันยกเลิกสัญญาไม่ได้แล้วรัฐธรรมนูญการแก้ไขจะเป็นอย่างไรจนมาพูดถึงสุดท้ายว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นและเราต้องทำอย่างไร
วันนี้ก็พูดยาวนานกว่าปกติเล็กน้อยบังเอิญเพิ่งชาร์จแบตกลับมามีพลังเต็มเปี่ยมและหวังว่าสิ่งที่พูดมาคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้ามีประโยชน์น้อยก็ถือว่าคนแก่นั่งบ่นก็แล้วกันนะแต่ถ้ามีประโยชน์ก็เขียนมาคุยกันบ้างจะได้มีแรงบ่นกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเพราะแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย
หนึ่งสองเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ yeah. อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ